ละครับคุณผู้ชมครับคุกกิ้งกูรูในช่วงนี้นะครับฟู้ดครีเอทีฟนะฮะจากโจทย์ที่เราได้มานะครับก็คือตัว P Pineapple นะฮะหรือว่าสับปะรดนั่นเองเชฟครับสับปะรดเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราก็ทานดับร้อนครับหวานหวานเปรี้ยวๆชื่นใจนะครับแต่เอามาทำอาหารไทยอันนี้ผมว่าก็เห็นอยู่ก็มีฮะอย่างแกงมีข้าวผัดสับปะรดมีแกงสับปะรดมีอะไรอย่างนี้ถูกไหมครับหวานทำได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยก็แปลว่าตัวสับปะรดเนี่ยจริงๆเป็นวัตถุดิบที่ทุกคนสามารถเอามาทำกันได้อยู่แล้วในท้องถิ่นที่ทางง่ายๆถูกไหมฮะแต่ว่าวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเมนูของเราเอาเป็นว่าการันตีความอร่อยแล้วกันเมนูทุกคนอาจจะคุ้นชินแกงคั่วสับปะรดแต่ว่ารสชาติการันตีโดยเชฟประจวบนะครับที่สำคัญการจัดจานการตกแต่งนี่โอ้โหเหมือนโรงแรม5ดาวเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันดีกว่านะครับขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะผัดน้ำพริกแกงกันก่อนนะฮะคุณผู้ชมเราจะใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับน้ำมันถั่วเหลืองคุณภาพดีนะฮะนำมาปรุงอาหารได้อย่างอร่อยลงตัวเลยแหละครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับเราจะใช้น้ำพริกแกงเผ็ดตราโลโบนะครับเผ็ดจัดจ้านอร่อยเข้มข้นถึงใจได้กลิ่นและรสชาติของเครื่องแกงไข่แบบดั้งเดิมเลยนะครับนี่ต้องบอกว่าพริกแกงเผ็ดของโลโบนะฮะที่หนึ่งในใจจริงๆครับให้ดูความเนียนละเอียดแล้วก็สีก่อนนะครับนี่ทำแกงอะไรก็น่ากินนะครับเชฟที่สำคัญหอมมากๆเลยนี่ไงโอ้โหโอเคครับเราผัดน้ำมันถั่วเหลืองมรกตนะครับกับน้ำพริกแกงเผ็ดตราโลโบเข้าด้วยกันนะครับให้น้ำพริกเขาแบบหอมเลยนะเชฟนะให้ขึ้นฟูด้วยขึ้นฟูเลยนะครับจากนั้นนะครับคุณผู้ชมอัมพวากะทิ 100% นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดเลยนะครับนี่ขวดนี้นะครับจะทำให้แกงของเรานะฮะโอ้โหน่าทานมากๆนี่เอาละดูสีสันครับสวยงามจริงๆแล้วก็เนื้อแกงพริกก็ละเอียดดีด้วยใช่พอเนียนละเอียดปุ๊บน่าทำอะไรปุ๊บก็ดูน่าทานนะครับจากนั้นนะครับเราจะใส่เนื้อสับปะรดนะครับที่หั่นเป็นแบบนี้ใส่ลงไปเลยครับเชฟครับสับปะรดเนี่ยที่เราเอามาทำแกงแบบนี้จริงๆต้องเป็นสับปะรดแบบไหนครับเปรี้ยวอมหวานก็แล้วกันเปรี้ยวอมหวานเนาะเพราะถ้าเกิดเปรี้ยวมากก็เราก็ต้องเพิ่มน้ำตาลเยอะโอเคดังนั้นเราก็ควรจะมีอมหวานหน่อยนะจะได้ประหยัดน้ำตาลโอเคขอกะทิเพิ่มกะทิเพิ่มนะครับก็จะเติมน้ำตาลลงไปจากนั้นนะครับปรุงรสนะครับด้วยน้ำตาลปี๊บนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับพอแกงเริ่มเดือดนะครับเราจะปรุงรสเพิ่มนะฮะอันนี้เป็นน้ำปลานะครับจากนั้นนะครับจะเป็นใบมะกรูดนะครับใส่ลงไปเลยนะฮะหอมๆเลยแล้วก็เพิ่มพริกชี้ฟ้าแดงนะครับหั่นฉลับแบบนี้ครับแกงของเราก็จะสวยงามน่ากินมากๆครับพอเดือดอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมฮะเชฟเราก็จะใส่หอยแมงภู่นะครับไม่ได้ลืมนะแต่อันนี้เขาสุกง่ายเพราะว่าเราใส่นาทีสุดท้ายแล้วพอเหมือนกับมันมีความร้อนแล้วเราก็เสิร์ฟได้เลยอ๋อโอเคครับครับนะครับเดือดๆแบบนี้นะครับใส่ได้เลยนะครับเอาละครับแกงคั่วสับปะรดของเรานะครับพอเดือดอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเราปิดไฟได้เลยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับแกงคั่วสับปะรดของเรานะครับตักใส่ภาชนะความสวยงามก็คือเราเอาตัวสับปะรดทั้งผลนะฮะมาผ่าครึ่งคว้านเนื้อออกนะครับแล้วก็อันนี้เชฟเอาไปจีบกระทะนิดนึงเอาไปให้เขามีความสวยงามยิ่งขึ้นแล้วมันจะยิ่งฉ่ำด้วยเนาะผมเหมือนก็ให้ได้ความร้อนจากอะไรอุณหภูมิที่อาหารที่สุกอ่ะก่อนเสิร์ฟนะครับเราก็จะตกแต่งเพิ่มเติมนะฮะอันนี้จะเป็นพริกชี้ฟ้าแดงนะครับเรียบร้อยนะครับแน่นอนนะฮะคุณผู้ชมแกงร้อนๆ นะครับก็ต้องทานคู่กับข้าวนุ่มๆนะครับวันนี้นะครับเราจะรับประทานคู่กับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับผ่านการคัดสรรมาอย่างพิถีพิถันนะครับหุงง่ายข้าวเม็ดสวยแล้วก็นุ่มละมุนสุดๆเลยล่ะครับนี่แบบนี้นะฮะหุงข้าว1ส่วนน้ํา2ส่วนได้ออกมาข้าวเรียงเม็ดสวยงามน่ากินแบบนี้เลยครับเราทานคู่กับแกงคั่วสับปะรดของเราร้อนๆแบบนี้นะครับต้องบอกว่าสุดยอดเลยครับ
เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกับเมนูแกงคั่วสับปะรดนะครับแต่อันนี้เป็นเพียงแค่1เมนูนะฮะเรายังมีอีก1เมนูนะครับที่มีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มเข้าไปนะครับติดตามชมกันให้ได้นะฮะอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ใส่ความคิดสร้างสรรค์ใส่ไอเดียเข้าไปนะครับกับสับปะรดนะฮะเชฟต้องบอกว่าช่วงนี้อากาศร้อนๆนะครับสับปะรดมาปุ๊บเนี่ยถึงจะหวานชื่นใจแต่ไม่เย็นครับเชฟดูดดื่มก็ไม่ได้ผมก็เลยเอามาทำเป็นเมนูเครื่องดื่มดับร้อนนะฮะอย่างชาสับปะรดว้าวต้องบอกว่าสับปะรดเนี่ยเราได้มาเอามาสับหยาบๆแบบนี้ใช่ไหมครับเชฟแล้วก็ผสมกับน้ำเชื่อมครับใส่เข้าไปนะคือสับปะรดเนี่ยก็จะมีความเปรี้ยวๆหวานๆอย่างที่เชฟประจวบบอกเปรี้ยวอมหวานใช่พอเรามีน้ำเชื่อมเข้าไปเขาก็จะกลมกล่อมยิ่งขึ้นนะครับเอาละครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะตักตัวสับปะรดเนี่ยไว้ที่ก้นแก้วเลยนะฮะคุณผู้ชมเพราะว่าเวลาเทชาลงไปเนี่ยเขาจะได้ไม่ลอยขึ้นมาครับน่ากินจริงเชียวจริงๆอันนี้น้ำแข็งใสเลยก็ได้นะครับเนี่ยโอเคโอเคครับเอาละจากนั้นนะครับเราก็จะตักตัวน้ำแข็งของเรานะครับลงไปง่ายๆแบบนี้เลยครับครับแล้วก็อันนี้จะเป็นชาที่เราชื่นชอบนะครับชงเข้มๆเลยก็ได้นะครับโอ้โหเป็น2ชั้นด้วยนะฮะสวยงามโอ้โหแค่เห็นก็ชื่นใจก่อนเสิร์ฟนะครับสับปะรดวางเข้าไปว้าวโอ้ยอย่างกับเป็นแบบเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์แต่จริงๆไม่มีนะทานได้อร่อยเลยนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับชาสับปะรดนะครับเมนูดับร้อนง่ายๆนะครับที่ใช้สับปะรดเป็นอีกหนึ่งส่วนประกอบที่สำคัญครับ